บ่ายสี่โมงเย็นท่านเดินหน้าเหี่ยวกลับมาแล้วก็บอกไปว่าไปถามโรงไฟฟ้าวัดเรียบกับบริษัทหลายที่เขาไม่รับจะทำยังไงดีคุณก็บอกว่าลองพาไปหานะ้าท,ที่ว่าทำงานอยู่รถไฟดีไหมท่านบอกว่าก็ดีเหมือนกันแต่ต้องไปพรุ่งนี้เย็นนี้คุณจะไปไหนก็ไปแล้วคุณจึงออกจากวัดไปคนเดียวเดินเมียงมองหาเพื่อนที่หลงกันก็ไม่มีสักคนคุณเดินไปเรื่อยๆจนถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็กลับมามืดพอดี คุนนี้ทำท่าจะลืมบ้านแล้วก็ลืมสาวพยอมซะแล้วเพราะทุกสิ่งรอบตัวมันมีแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นคิดอยู่ในใจว่าถ้ามีงานทำแล้วหาเมียสาวคนเมืองบางกอกสวยๆพากลับไปอวดสาวพยอมสักครั้งคงจะดีไม่น้อยยามสายวันรุ่งขึ้นพระจำปาก็พาเดินและขี่รถรางไปอีกเมื่อไปถึงสถานีรถไฟมกสันถามคนโบกธงให้รถไฟแล่นอยู่ว่าพอจะรู้จักคนชื่อสมบูรณ์ไหมเขาก็แนะนำว่า ลองเดินไปตามรางรถไฟสายนี้ดูที่จะไปทางช่องนนทรีเพราะคนทํางานประเภทกุลีรถไฟนี้มักจะอยู่บ้านพักริมทางรถไฟแล้วพระจำปาก็เดินตามหมอนรถไฟไปเรื่อยๆเลยบ้านพักกุลีรถไฟไปสามหลังซึ่งห่างกันแห่งละ2กิโลก็ปรากฏว่าพบนาสมบูรณ์ดังใจหมายน้าชายคนนี้เป็นญาติฝ่ายแม่ของคูณอายุสัก30ปีแกออกจากบ้านมา8ปีแล้วระยะ8ปีนี้แกไปเยี่ยมบ้านเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พอแกเห็นคุณก็วิ่งลงมาจากบ้านพักรูปหลังรูปไหล่คุณด้วยความดีใจสักครู่แกก็แนะนําให้รู้จักเมียแกชื่อว่าดอกไม้น้าดอกไม้เป็นคนปากน้ำโพแต่งงานกันกับน้าสมบูรณ์สามปีแล้วแต่ยังไม่มีลูกสักคนอืมดีแล้วละ่ะมาอยู่ด้วยกันที่นี่แหละหางานไปช่วยนะ้าขายของไปด้วยน้าดอกไม้พูดขายอะไรครับขายส้มโอบ้างฝรัง่งบ้างฝรัง่บงบักซีดาบ้านเหานั่นละ ่ายังไงล่ะคุณจะอยู่กับน้าไหมหรือจะไปอยู่วัดพระจำปาถามอยู่กับน้าครับคุณตอบทันทีคุณสังเกตดูหน้าสมบูรณ์ดีใจมากทีเดียวแกพูดว่าดีแล้วจะได้พูดภาษาอีสานกับคุณบ้างแกบอกว่าจะให้คุณทำลาบทำก้อยใส่เลือดให้กินบ้างส่วนหน้าผู้หญิงก็ชอบใจเหมือนกันบอกว่าเรือนพักยกพื้นสูงหลังนี้เป็นที่พักของคนกุลีรถไฟทั้งนั้นและมีห้องติดกันถึงสี่ห้อง อีกสามห้องนั้นมีลูกแล้วห้องหนึ่งอีกสองห้องมีแต่ผัวเมียส่วนผักนั้นไม่ค่อยได้ซื้อเพราะมีผักบุ้งกับผักกระถินเต็มสองข้างทางรถไฟน้าสมบูรณ์ชี้ใส่เหล็กอีเตอร์สำหรับขุดดินทางรถไฟแล้วก็ถามคุณว่าจะทำงานเป็นกุลีตีหินด้วยอีเตอร์นั้นได้ไหมคุณบอกว่าได้หรืองานอะไรก็เอาน้าสมบูรณ์ตบมือฉาดใหญ่แล้วก็พูดว่าอย่างนี้แหละหลานกูสมกับเป็นเลือดอีสานแท้ๆน้าดอกไม้พูดว่า ถ้าหลานคุณมีงานทําจะให้อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพระจำปาถามว่าทําไมแกก็บอกว่าน้าสมบูรณ์คนนี้จะขอเงินซื้อเหล้ากินจนหมดนะสิกินเหล้าแต่ละทีเหมือนกับกินน้ําประปาไม่มีผิดช้าวันต่อมาน้าดอกไม้ก็ชวนคุณไปด้วยแกหาสาแรกเปล่าเดินนําหน้าไปตามทางรถไฟพอไปได้สักประมาณกิโลเมตรกว่าๆแกก็ชี้มือบอกว่าทางโน้นแหละคือท่าเรือคลองเตยที่มีเรือลำใหญ่ๆแล้วแกก็พาเดินเลี้ยวข,ขวาไปตามถนน ไปถึงมุมสวนลุมพินีที่มีหอนาฬิกาอันสูงใหญ่จึงพาคูณขึ้นรถรางไปลงที่ตลาดแห่งหนึ่งแกเหมาซื้อลูกฝรั่งหำหำได้เต็มสาแรกแล้วก็หาบร้องขายไปเรื่อยครั้นถึงร้านขายของใหญ่ๆแกก็วางหาบแล้วก็เข้าไปถามงานให้คูณคูนนับได้ว่าทั้งร้านและบริษัทที่แกเข้าไปถามมากถึง12แห่งแล้วแกก็สั่นหัวออกมาทุกทีแต่คูณเองก็ยังคงยิ้มอยู่นึกในใจว่าสักวันหนึ่งต้องมีงานทํา ความดีของนาดอกไม้นั้นทําให้คุณสงสารแกยิ่งนักเมื่อถึงวันที่สามคุณจึงอาสาเป็นคนหาบสาแรกให้แกถามว่าไม่เจ็บบ่าแล้วก็ไม่อายคนหรือคุณบอกว่าหาบข้าวทีละห้าสิบฟ่อนยังเฉยเลยแกก็หัวเราะครั้นคุณหาบเดินเวไวแก่ก็ร้องบอกว่าให้เดินช้าๆหน่อยสิขืนเดินไวใครจะซื้อละ่ะแล้วคุณก็เดินช้าลงพร้อมกับนาดแขนไปด้วยความภูมิใจวันนี้นาะต้องกลับไปซื้อฝรั่งอีกเที่ยวหนึ่งแกพูดว่าที่ขายดีก็เพราะว่าดวงชะตาของคุณนั่นแหละ ทำให้คุณยกหาบขึ้นบ่าเดินด้วยความดีใจบ่ายสามโมงกว่าๆฝรั่งก็หมดพอกลับถึงเรือนพักน้าชายหัวเราะขึ้นซื้อสาแหรกกับตะกร้าให้มันอีกชุดหนึ่งสิแกพูดคุณก็บอกว่าเอาสิซื้อมาเลยเย็นวันนี้คุณกินข้าวได้ม,มากกว่าทุกวันเพราะว่านาผู้หญิงนั้นซื้อข้าวเหนียวไปนึ่งให้ตั้งเครื่องหวดแถมแกทำลาบเนื้อกับย่างปลาดุกอุยให้จิ้มกลับปลราร้าสดๆพอสียางเลาะเหรียญผู้เดียวได้เลยยัง่ง นาะผู้ชายถามคุณคุณก็บอกว่าได้แล้วพอแกบอกว่าไปลองดูถ้าหลงทางก็ให้ยึดเอาสวนลุมเป็นหลักแล้วก็เดินมาได้แล้วคุณก็แต่งตัวออกไปทันทีแต่แทนที่คุณจะขึ้นรถรางที่มุมสวนลุมก็เดินไปเรื่อยๆไปจนถึงสถานีหัวลําโพงขณะนี้ไฟฟ้าตามร้านรวงสว่างจ้าไปทั่วคุณเดินเลยไปอีกสักหนึ่งกิโลเมตรเห็นชายหนุ่มสองคนนั่งดูดยาอยู่ริมฟุตบาทเป็นควันขมง ข้างๆมีมัดไม่กวาดอยู่มัดหนึ่งพอได้ยินเขาพูดกันเป็นภาษาอีสานคูณเองก็นั่งลงถามทันทีหนุ่มคนที่อายุมากกว่าเพื่อนบอกคูณว่าเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีคูณถามว่าทางนู้นเขาพูดอีสานแบบนี้หรือแกก็บอกว่าใช่แล้วทําให้คูณสงสัยอยู่ครามครันสิขึ้นไปเที่ยวทงเทิงบอเขาถามคูณพร้อมกับชี้มือขึ้นไปข้างบนตึกอันสูงลิ่วไป,ไปเฮ็ดยังเขาไปเบิร์นวิ่งแก่ผ่าเต้นล่ำแหลนะเนาะ แกพูดขึ้นอะไปกลับไปมึงมีเงินมากบอล่ะหลายเท่าไหร่มีอยู่สามสิบคุณว่าเท่านั้นทั้งสองหนุ่มใหญ่ก็แบกมัดไม่กวาดขึ้นใส่บาเดินฉับๆเข้าไปในซอยเล็กๆเดี๋ยวๆก็ถึงลูกกรงสี่เหลี่ยมอันหนึ่งแกเปิดประตูออกแล้วก็พากันไปยืนอยู่ในนั้นอย่างรวดเร็วแล้วคุณเองก็เข้าไปยืนด้วยพลันนั้นคุณก็ตกใจจนเกือบจะร้องขึ้นเพราะลูกกรงอันนั้นมันลอยลิ้วขึ้นไปไม่ยอมหยุดมึงบ่ตองยานนี่ละ่ะ เขาเอ่ยว่าตึกเก็ดสั้นเราเราที่ห้าสีขคืนไปนี่มันเป็นรถล่างบอบอแมนรถล่างเขาเอ่ยว่าลิฟพอลิฟหยุดกึกสองหนุ่มก็พาคูณเดินออกไปพอหันไปทางขวาคูณถึงกับปากสั่นเพราะอีสาวสามคนนุ่งแต่กางเกงในนั่งไข่ยห้างอยู่ประตูห้องนั้นคนนึงปากแดงแจ๋คาบบริเป็นควันผุยอีกคนหนึ่งส่องกระจกอยู่พอหล่อนวางกระจกลงก็ยิ้มแล้วก็ถามว่า ขึ้นห้องไหมคะพี่ขาซูเอาเท่าไดหนุ่มใหญ่ถาม10บ,บาทค่ะมาสิใจดีใจดีนะโอ้ตั้ง1ิบบาทแพงคักกูแบกไม่กวาดเอาไปขายเบิดมือกูก็ได้ประหอดสิบบาทแต่สองหนุ่มนั้นก็โยนมัดไม่กวาดลงเสียงดังปึกซะแล้วเพราะอีสองสาวรีเข้ามากอดเอพร้อมกับจูบแก้มเสียงดังฟอด คุณเห็นมืออีสาวนึงเลื่อนลงมาจับที่เพลากางเกงด้านหน้าหนุหน่มใหญ่คุณจึงหันหน้าหนีแล้วก็กลืนน้ำลายอยู่อึกอึกพอคุณหันหน้ามาอีกทีเขาก็กอดคอกันอยู่แนบแน่นหนุ่มใหญ่คนนั้นพูดว่ามึงเฝ้าไม่กวดให้กูแปบนึงเด้อเออคุณพูดพร้อมกับเหงือกคอแล้วทั้งคู่ก็พากันหายเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วคุณมองไปอีกทางนึงก็เห็นอีสาวนางนึ่งกวากมือเรียกคุณอยู่ววๆยแล้วก็พูดว่า มาสิพี่ไม่มีใครรักหรอกไอ้ไม่กวาดน่ะเออ,เออไม่ละคุณสั่นหัวแล้วก็นั่งลงทับไม่กวาดเผลอๆไม่กวาดหายพวกผมก็ต้องอดข้าวกันละคุณพูดแล้วก็นั่งกอดเข่าฟังหัวใจตัวเองเต้นในตอนนี้คุณจําไม่ได้หรอกว่านั่งอยู่นานแค่ไหนและอีสาวนั้นพูดกับคุณว่าอย่างไรบ้างจนทั้งสองหนุ่มยิ้มแต้ออกมาคุณจึงลุกขึ้นยืนแทนที่สองหนุ่มจะแบกไม่กวาดขึ้นบ่ายืนยิ้มให้คุณแล้วก็ถามว่า มีใบสิบสองใบไม่ขอแลกทีคุณหลวงใบละสิบบาทออกมาไวๆแต่พลันนั้นเจ้าหนุ่มใหญ่เอาไปเพียงใบเดียวส่วนอีกใบหนึ่งส่งคืนให้กับคุณคุณกำลังจะถามทั้งสองก็ลากแขนถูลู่ถูก,กังไปหาอีสาวที่ชวนคุณซะแล้วอีสาวจับข้อมือคุณลากเข้าไปในห้องอย่างว่องไวแล้วก็ปิดประตูดังปังจากนั้นก็กอดคุณอย่างแนบแน่นต่อจากนั้นคุณจำได้แค่ว่าจมูกของอีสาวได้ประทับแก้มคุณทั้งสองข้าง ซ้ำยังทำมือสองข้างยุกยิกที่กระดุมกางเกงคูนซะอีกพลันนั้นคูนฝันไปว่าได้กอดสาวพยอมอยู่ใต้ร่มไม้พร้อมกับกระดมจูบที่ซอกคอพยอมอย่างหนักหน่วงบางทีสาวพยอมก็ตีที่บ้านเอวของคูนเจ็บแปลบๆและพยอมก็ดึงมือคูนวิ่งไปขี่ควายตัวหนึ่งพอคูนขึ้นไปขี่ควายตัวนั้นพยอมก็กระโดดลงไปตีท้ายควายให้วิ่งฝ่าดงหนาไปเสียงดังสวบสาบจนควายพาคูนวิ่งตุมลงหนองน้ำแห่งหนึ่ง จึงตื่นขึ้นจากการเคลิ้มฝันครั้นออกจากในห้อง mm. ก็ไม่เห็นหนุ่มสองคนนั้นซะแล้วเขาแบกไม่กวาดลงไปแล้วเหรอพี่วันหลังมาอีกนะเอ,อทางลงไปข้างล่างไปทางไหนครับไปลงลิฟต์สิหรือจะเดินลงกระไดนั่นก็ได้นะคุณเดินตามที่สาวนั้นชี้มือพอถึงหัวบันไดก็ก้าวลงบันไดไปทีละสองขั้นเมื่อถึงข้างล่างคุณก็ออกเดินกลับทางเดิมด้วยความหวัดหวั่นใจเพราะมีเสียงของพ่อใหญ่กาวแววขึ้นมาในหูว่า ย่ามมึงกลับมาบ้านเยี่ยสิเอาบักม่วงเป็นฝีมาฝากพ่อยหยเเดอร์บักคุณเอ้ยคืนนั้นคูณภูมิใจที่สุดในชีวิตที่เริ่มแตกหนุ่มถึงผู้หญิงคนนั้นจะเป็นผู้หญิงชัวง่วเหมือนเขาว่าคุณเองก็ถือว่าเป็นครูสอนรักคนแรกในชีวิตเตียงนอนมีฟูกอันนุ่มนิ่มอย่างนั้นคุณไม่เคยนอนแล้วก็ไม่เคยเห็น คุณเองอยากจะมีปีกบินไปเล่าให้จันดีฟังบอกมันว่าที่จันดีคุยว่าได้กอดอีสาวยวนอยู่แถวริมฝั่งโคงนั้นสู้คุณไม่ได้เลยเพราะคุณนั้นได้ขึ้นไปนอนบนตึกสูงถึงเจ็ชั้นซ้ากลิ่นตัวของอีสาวนั้นก็หอมหวนชวนดมไปหมดไม่ว่าเส้นผมหรือหัวแม่ตีนของมันแต่จันดีกับคุณคงไม่ได้เห็นหน้ากันอีกเพราะจันดีได้ไปหากินอยู่ทางริมฝั่งโคงตั้งแต่คุณขึ้นชั้นมหกใหม่ๆคุณเดินไปถึงที่พักก็เป็นยามสามทุ่มกว่า นะ้าสมบูรณ์กับเพื่อนๆก็นั่งกินเหล้าอยู่ใต้ต้นมะขามเสียงเฮฮาถามคุณว่าไปเที่ยวถึงไหนคุณก็โกหกว่าเดินไปดูเรือที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าแกก็พูดว่าทีนี้คงไปเที่ยวไหนๆคนเดียวได้แล้วสิพรุ่งนี้ลองไปคนเดียวถามหางานทําสักวันคุณบอกว่าจะลองดูถ้าหลงทางกลับไม่ถูกจะยึดเอาสวนลุมเป็นหลักแล้วพวกเพื่อนๆน้านะสมบูรณ์ก็หัวเราะขึ้นมีผู้ชายคนนึงถามว่าไปทํางานในวังไมหมเหรไอ้นุม่ม ได้วันละ8ดบาทเชียวนะเด็กมันเสียวๆเพิ่งมาจากอีสานใ้มันไปทํางานในวังได้ยังไงกันเล่าผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นโอ้ยทาได้ทําไมจะทําไม่ได้ทําไม่หรอว่าไอ้นุม่มทําครับผมทําได้หมดเลยดีสิหมอนีมันไม่กลัวคนล็อกมันเคยไปสมัครงานกับฝรั่งมาแล้วนะเว้ยน้าสมบูรณ์พูดในขณะคุณใจเต้นตึกตึกชายคนนั้นก็บอกว่าที่วังเขากําลังรับสมัครคนงานไม่ใช่วงังหลวงวงังหลัง หรือวังที่พระเจ้าอยู่หัวประทับแต่เป็นวังเก่าของพระองค์เจ้าวรเดชอยู่ที่ถนนเพลินจิตซึ่งเขาเรียกกันว่าวังวรเดชและที่จะทํางานนั้นก็ไม่ใช่งานขีดเขียนคือเป็นงานออกแรงถ้าคุณจะทําก็ให้ไปกับน้องเมียของแกในวันพรุ่งนี้คุณบอกว่าไปครับไปต่อจากนั้นคุณก็ฟังเขาคุยกันเรื่องซ่อมทางรถไฟและหัวหน้ากุลีซึ่งเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ว่าเป็นคนซื่อสัตย์ต่อการงานตั้งแต่เป็นกุลีจนได้เป็นหัวหน้า คนหนึ่งพูดขึ้นว่าใช่ละสิหัวหน้าของเราไม่กินเหล้าเก่งเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเรานั้นเวลาไปทํางานถูกแดดร้อนๆหน่อยก็ทําท่าจะเป็นลมตายยกอีเตอร์ไม่ไหวแล้วจะได้เป็นหัวหน้ากุลีเมื่อไหร่น้าสมบูรณ์ก็พูดขึ้นว่าช่างหัวมันปะไรอยู่ไปเรื่อยๆหัวหน้ากุลีคงแก่ตายแล้วหมวดของพวกเราคงได้ขึ้นแทนสักคนนึงเลยนะ้นาดอกไม้สวนขึ้นมาว่าระวังพวกกินแต่เหล้าแหละจะตายก่อนตายยากแหละน้องดอกไม้เอ,อ้ย ของพี่นะตอนที่โดนทหารญี่ปุ่นกระทืบข้าวไปรักของมันยังเดินร้องเพลงไซโยนาระกลับมาเรือนแล้วทุกคนก็หัวเราะขึ้นคืนนั้นคุณนอนไม่ค่อยหลับเพราะถึงสองยามกว่า,วาบนเรือนพักทั้งสี่ห้องก็วันไหวไปหมดถึงคุณจะกางมุ้งนอนหน้าห้องข้างนอกก็พอรู้ว่าเขาทำอะไรกันซ้ำส,สามครอบครัวที่อยู่ห้องติดติดกันยังไม่มีลูกเหมือนกันกันกบน้าของคุณผู้หญิงอีกห้องหนึ่งพูดว่าเรือนจะพังแล้วนะไอ้พวกขี้เมา แต่ผู้เป็นผัวก็ได้แต่ครางฮือฮือซ้ำม,มีเสียงอีกห้องหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพังก็ช่างมันปะไรมันเป็นเรือนของหลวงไม่ใช่เรือนของเรานี่ก็ทําให้คุณขดตัวเข้าไปด้วยใจระทึกแต่คุณก็นอนไม่หลับนึกถึงแต่ใบหน้าของหญิงสาวบนตึกเจชั้นนึกถึงขาขาวๆข,ข,ของหล่อนแล้วก็ฟูกอันอ่อนนิ่มแล้วก็คิดถึงพวกแบกไม่กวาดขายที่ชวนคูณขึ้นไปเที่ยวคุณจึงย่องเหาะลงไปนั่งอยู่บนรางรถไฟหน้าบ้าน ฟังเสียงบูดเรือกลไฟจากท่าเรือคลองเตยซึ่งลอยมากับสายลมยามดึกทําให้คุณคิดถึงบ้านเหลือเกินบอกกับตัวเองว่าทีนี้คุณจะมีงานทําแล้วก็ส่งจดหมายไปบอกพ่อพร้อมกับซื้อเสื้อผ้าสวยๆไปฝากให้กับน้องๆแล้วก็เกือกยางรถยนต์สําหรับมอบให้กับลุงที่จุ่นใส่ตอนไปตัดหญ้าคารุ่งเช้าวันต่อมาหนะ้าดอกไม้ก็จัดปิ่นโตให้คุณบอกว่าถ้าเขารับคุณทํางานก็ทํามันซะเลยหนักหน่อยก็ต้องทนเอา เพื่อรองานเป็นเสมียนซึ่งต้องได้ทําสักวันหนึ่งแทนที่คุณจะแต่งชุดเก่าๆก็เอาชุดผ้าไหมใส่อย่างโกรูพอหนุ่มน้องเมียของเพื่อนน้าสมบูรณ์หิ้วปิ่นโตมาคุณก็ยิ้มให้มันทันทีหนุ่มคนนี้ชื่อว่าเลี่ยมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีอายุอานามเท่ากันกับคุณแต่เรียนจบเพียงแค่ชั้นปสี่พอรู้จักกันกับเอเลี่ยมเอเลี่ยมก็ชวนคุณเดินออกทางสวนลุมพินีอย่างเร่งร้อนครั้นถึงสี่แยกสวนลุมมีหอนาฬิกาสูงใหญ่ก็เลี้ยวขวาตรงไปอีก ถนนแห่งนี้มีต้นก้ามปูอยู่สองข้างทางเต็มไปหมดเลี่ยมบอกว่าหัวหน้างานแห่งนี้เคยเป็นนายทหารยศร้อยโทเสียงพูดจาและท่าทางน่ากลัวเหลือเกินใครทำงานเลาะแหละเป็นไล่ออกคุณบอกว่าไม่กลัวสักนิดเพราะคุนนั้นเคยลำบากมากแล้วเลี่ยมก็หันมายิ้มให้คุณด้วยสายตาแห่งความเป็นมิตรบริเวณวังแห่งนี้มันกว้างใหญ่เกือบเท่ากันกับวัดที่บ้านของคุณพอเดินเข้าไปก็เห็นคนงานหนุ่มคนงานแก่ยืนคุยกันสักสิบกว่าคนเศษเหล็กและกิ่งไม้ ของต้นก้ามปูที่ตัดทอนลงมากองพเนินเทินทึกร,รอบๆตัววังนั้นเป็นสระน้ำมีจอกแหนและผักตบชวาเต็มไปหมดเลียมบอกว่าก่อนนี้เป็นที่อยู่ของกองทาหารญี่ปุ่นมีคนงานลงไปงมในสระได้ปืนและของมีค่ากันบ่อยๆถ้าคุณสมัครอยู่แผนแลลอกสระน้ำก็อาจจะโชคดีกับเขาบ้างทำให้คุณดีใจเป็นยิ่งนักสักครู่หนึ่งก็มีรถเก๋งคันเก่าๆวิ่งเข้ามาตึงๆพอบอกคนงานพากันยืนตรงคุณก็ระวังตรงเหมือนกันรถจอดกึก มีนายร้อยโทหัวหน้างานกระโดดลงมาคุณเห็นแกถือแท้หนังด้วยมือซ้ายส่วนมือขวาคีบบุหรี่เป็นควันขมงก็ใจเหี่ยวลงนั่นลหละร้อยโทชมหัวล้านนิดๆพูดเสียงดังยังกระฟ้าผ่าหัวเอเลียมบอกคุณร้อยโทชมคุณว่าเบาๆแล้วก็กลืนน้ำลายเอเลียมจูงมือคุณเข้าไปหาร้อยโทชมไม่ฟังเสียงพอเข้าไปใกล้ๆเอเลียมก็บอกความประสงค์ให้แกรู้ พอแกจ้องหน้าคูณคูณก็คำนับทันทีไม่ต้องคำนับฉันไม่ใช่ครูชื่ออะไรนะเราเนี่ยมาจากอีสานเหรอครับเพิ่งมาจากอีสานชื่อคูณครับผมเพิ่งจบมหครับจบม .8 ม .9 ฉันก็ไม่ว่าว่าแต่จะสู้งานไหวไหมเราเนี่ยได้ทุกอย่างครับมุดน้ําในสระตักขี้โคลนขึ้นมาเทปลูกหญ้าแพกหรือขึ้นไปตัดแต่งกิ่งก้ามปูได้ไหมล่ะได้ครับผมเคยขึ้นไปตัดใบไม้ให้วัวมาแล้วครับ นุ่งผ้าใหมมาอย่างเงี้ยจะทำงานได้เหรอผ้าไหมบ้านผมครับมันทนดีแล้วก็ไม่ขาดง่ายเอาล่ะให้ในคุณอยู่กองเอาจอกแหนแล้วก็ผักตบขึ้นมาก็แล้วกันครับค่าแรงวันละ8บาทนะแพงกว่าที่อื่นในกรุงเทพต้องทำให้คุ้มค่าเงินเขาแล้วก็15วันจ่ายทีนึงครับจากนั้นนายร้อยโทชมเดินตรวจไปร,บรอบๆไม่นานนะแกก็เป่านกอีดขึ้นคนงานก็วิ่งฮือกันไปเข้าแถวคุณก็บเลี่ยมก็ไปเข้าด้วย พอเสียงนับคนท้ายแถวว่า35้แกก็พูดดังๆว่าวันนี้มีคนงานแผนกเอาผักตบชวาขึ้นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสี่คนนหนออกมายืนข้างหน้าหน่อยเมื่อสามคนรุนรุนเดียวกันกับคุณก้าวออกไปไอเลี่ยมก็ดันหลังคุณออกไปร้อยโทชมก็สั่งอีกว่าวันนี้ให้เอาผักตบขึ้นให้ได้มากๆหน่อยนะเมื่อวานนี้กองเล็กนิดเดียวทุกคนก็พูดพร้อมกันว่าครับ ต่อจากนั้นแกก็พูดข้ามหัวคนไปด้วยเสียงดังๆกำชับสั่งหน่วยงานต่างๆให้ทำงานอย่างเต็มที่และถ้าถึงเวลาพักก็ต้องวางมือทันทีถึงเวลาทำงานก็ต้องลงมือทันทีเหมือนกันแล้วแกก็บอกเลิกแถวให้ไปทำงานในขณะที่คุณเดินไปทางสระน้ำเ,เลียมก็ถามคุณว่ามีกางเกงลิงไหมคุณบอกว่านุ่งมาแล้วเลียมบอกว่าถอดกางเกงไหมเสื้อไหมออกแล้วกระโดดลงไปทำกับเพื่อนเลย ถ้าทำไม่ไหวค่อยไปอยู่ตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยกันแล้วเลี่ยมก็เดินหนีไปเพื่อนของคูณสามคนนี้เป็นคนเมืองบางกอ,อกทั้งนั้นคนนึงแก่นกล้าก,กว่าเพื่อนมันชื่อใหญ่ขณะที่คุณถอดกางเกงกับเสื้อออกกองไว้มันหัวเราะใส่คูณแล้วก็ถามคูณว่านี่บักเซียวน้ำในสระนี่เย็นปานน้ำแข็งนะแล้วมันก็คันซะด้วยสู้ไหวเหรอ,อเพื่อนทำได้เราก็ทำได้คุณพูดยิ้มยิ้มแล้วทำไมไม่เอาชุดทำงานมา ชุดนี้เอาไว้ขายไม่ดีกว่าเหรอไอ้ใหญ่พูดพลางชี้มือขายที่ไหนอะขายทําไมอา้าขายเอาเงินมาใช้ใน่ะสิวะเอาไปขายแถวโบเบ่คงได้สักสิบบาทไอ้ใหญ่ว่าแล้วมันก็กระโดดตุ่มลงไปในน้ําก่อนแล้วอีกสองคนที่ยืนยิ้มให้คุณก็ตามมันลงไปแล้วคุณก็กระโดดตุ่มลงไปเหมือนกันคุณแทบหัวใจจะหยุดเต้นเพราะว่าน้ําในสระเย็ยนเยียบปานน้าแข็งไม่มีผิดซ้ําตามเนื้อตัวก็เกิดคันยุบยิบขึ้นกลิ่นของน้ําเหม็นหึง ซึ่งมีน้ำมันลอยอยู่บนผิวเป็นแพเต็มไปหมดมึงอย่าหลงกินน้ำเข้าไปนะบักเสียวกินเข้าไปมึงตายไม่ได้สั่งญาติเลยนะไอ้ใหญ่พูดคุณก็งึกคอให้มันแล้วกางสองแขนออกตะล่อมผักตบเข้าหาฝั่งเมื่อเห็นเพื่อนเพื่อนโยนผักตบขึ้นไปบนฝั่งคุณก็ทำตามไม่ยอมหยุดไม่นานนะักคุณก็สั่นง,งักงักไอ้ใหญ่ก็พูดขึ้นมาอีกว่าหน,น้านัาก็ขึ้นไปหอบผักตบไปกองเอาไวร้รวมกันกันละกันเพื่อจะได้ให้แดดโดนและหายหนาวบ้าง ใหม่ๆก็อย่างนี้เลยเว้ยคุณจึงทำตามที่มันบอกแต่พอขึ้นไปจะหอบผักตบก็เห็นร้อยโทชมเดินมาคุณจึงกระโดดตุมลงไปอีกนหนาไม่เลยคุณไม่หนาวครับเออต้องอย่างนี้สิวะนั่นนั่นลูกอีสานมันเก่งทุกคนเมื่อเอาผักตบขึ้นมาหมดแล้วเอาจอกแหนขึ้นมาด้วยนะแกว่าเท่านั้นก็เดินหนีไปไอ้ใหญ่ก็พูดตามหลังไปว่าถ้าเป็นพ่อของมันจะเตะเช้าเตะเย็น แล้วมันหอบผักตบโยนขึ้นตะลิงเสียงดังอึบๆจนถึงยามพักเที่ยงจึงพากันวิ่งไปล้างตัวในสระอีกด้านหนึ่งคุณจึงเดินเอามือรูปตัวเพื่อให้แห้งพอกลับไปที่เก่าก็เห็นเอเลี่ยมหอบเสื้อกับกางเกงของคูณรออยู่มันสอนคูณว่าถ้าขืนทิ้งเสื้อผ้าเอาไว้แบบนี้คูณจะเดินกลับบ้านด้วยชุดกางเกงลิงสักวันหนึ่งยิ่งเสื้อผ้าที่ตัดด้วยไหมแบบนี้พวกขี้รักมันชอบนักคูณก็ได้แต่งึกคอฟังอยู่งึกงกไอ้ใหญ่พูดขึ้นมาว่า กับข้าวในปิ่นโตกูยังเคยหายเลยพรุ่งนี้มึงเอาผ้าขมาม้าเอามาไว้เช็ดตัวด้วยนะพูดจบก็โยนผ้าขามมาให้คูณไปสี่วันผักตบชวาถูกเอาขึ้นจากสะจนหมดจากนั้นก็ทำการตักแหนขึ้นอีกทีนี้คุณไม่หนาวเหน็บเหมือนวันก่อนๆถึงตามเนื้อตัวจะเป็นผื่นคันแต่คุณเองก็ไม่เคยปริปากให้พวกนาได้ยินยามนอนกลางคืนมันคันยุบยิบไปหมด ยามดึกๆคืนหนึ่งคุณก็ต้องลุกไปรูดใบมะขามมาเคี้ยวแล้วก็ถูตามตัวอาการคันจึงพอทุเลาลงแล้วก็นอนหลับได้ในใจก็นึกสงสัยอยู่ว่าจะเขียนจดหมายไปบอกพ่อดีไหมแต่ว่าเมื่อน,นึกถึงคําพูดของน้าชายว่าให้ได้ทํางานเป็นเสมียนหรือว่าเป็นนายก่อนจึงเขียนไปบอกพ่อแล้วคุณก็ตัดใจไม่บอกพ่อไปตั้งแต่คืนนั้นต่อมาอีกสามวันพวกจอกแหนก็หมดไป พวกคนงานต่างพากันลงงมของมีค่าในยามเที่ยงและก็ยามเลิกงานกันอุดตลุดเพราะมีคนรู้ว่ามีของเก่าๆของพวกทหารญี่ปุ่นทิ้งลงในสระมากมายหลายอย่างเมื่อเห็นเขาได้ลังกุญแจเลื่อนขึ้นมาลังหนึ่งไอ้ใหญ่ก็พูดว่าถ้ากูรู้อย่างนี้กูพากันงมตั้งตอนเอาผักตบขึ้นก็ดีซะละไอ้ใหญ่พูดเท่านั้นก็กระโดดตุมลงไปแล้วคุณกับเอเลียมก็ลงตามมันไปคุณเอาตีนควานหาเอานะ ถ้าถูกอะไรแข็งๆก็ดำลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาดูในขณะที่พากันดำผุดดำว่าอยู่นั้นไอ้ใหญ่ก็ชูปืนสั้นกระดาบอกหนึ่งขึ้นมาพอมีเสียงโวกเวกคนงานก็วิ่งมาดูปืนสั้นคู่นั้นเป็นด้ามไม้แก่นลำกล้องยาวเกือบจะหนึ่งคืบไอ้ใหญ่ขึ้นไปเต้นเยงเยงบนฝั่งพูดว่าสองกระดาบอกนี้จะเอาไปขายคงได้200บาทเป็นอย่างต่ำคุณกับเลี่ยมเห็นดังนั้นจึงพากันงมต่อไปเรื่อยๆ คูณสะดุดของสิ่งหนึ่งซึ่งจมอยู่ในตมเอาเท้าลูบๆดูเห็นมันลื่นๆจึงมุดลงไปงัดเอาสิ่งนั้นขึ้นพอโผล่พ้นจากน้ําจึงรู้ว่าของที่คูณแบกอยู่บนบ่ามันคือลูกปืนใหญ่โอ้โหไอ้คูณได้ลูกปืนใหญ่หนุ่มคนหนึ่งตะโกนก้องคูณดีใจจนบอกไม่ถูกรีบลุยน้ําขึ้นไปบนฝั่งพร้อมกันกับเลี่ยมเพื่อนของคูณกะดูลูกปืนนี้ยาวสอกกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าสากตําข้าวของแม่คูณที่บ้าน เอเลียมบอกคุณว่ารีบนุ่งกางเกงเร็วๆแล้วรีบกลับบ้านกันคุณจึงนุ่งกางเกงกับเสื้อทั้งๆท,ท,ที่ตัวยังเปียกแบกลูกปืนขึ้นบ่าแล้วเดินไปทางประตูกับเรียมอย่างรวดเร็วเฮ้ย hey, บักคุณหยุดก่อนนายใหเอาลูกปืนไปหาแกนุ่นคุณยืนงงจนแทบจะร้องไห้เดี๋ยวนั้นนึกอยู่ว่าคงถูกร้อยโทชมรีบเอาลูกปืนไปแน่ๆแต่พอไปถึงแกเห็นไอ้ใหญ่ยืนหัวเราะอ,อยู่ขายให้นายถือว่าบักเซียว ขืนแบกกระเรอกระ่าไปตำรวจจะจับเอานะไอ้ใหญ่ว่าแล้วแล้วปืนสั้นของมึงล่ะกูขายให้นายแล้วได้ร้อยห้าสิบบาทไอ้ใหญ่บอกพลางชูธนบัตรขึ้นจะขายให้ฉันได้ไหมแหละเนคูณร้อยโทชมถามขึ้นขืนแบกไปบ้านตำรวจจับเอานะเสียงหนึ่งส่วนขึ้นมาคุณหันไปทางไอเลี่ยมก็เห็นสีหน้ามันซีดเซียวพร้อมกับถอนใจยาวอยู่เฮือกขายครับคุณบอกดังด ร้อยโทรชมถามว่าจะเอากี่บาทคุณก็บอกว่าเอาร้อยห้บาทฉันบอกตรงๆนะว่าน,นี้ลูกปืนยิงไม่ได้แล้วแต่ของในใหญ่มันปืนสั้นมันยิงได้15บาทขายไหมล่ะคุณเหลียวไปดูไอเลี่ยมก็เห็นว่ามันกัดกรามจนแก้มมันนูนเมื่อมีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าขายดีกว่าไอ้คุณถ้ามึงไปกระเทาะเอาปลอกมันใส่ข้าเหนียวนึ่งเผลอๆมันระเบิดใส่ตายเอานะคุณจึงบอกไปว่า ผมขอสัก20บาทนะครับร้อยโทชมจึงชักใบ20บาทส่งให้คุณก็รับเอาไวๆแล้วก็ชวนเอเลียมเดินกลับออกไปทางประตูคุณแบ่งให้เอลียม10บาทมันก็บอกว่าเอาไว้ให้ถึงตลาดสะพานดำก่อนขอซื้อกระเทียมดองไปกินกับข้าวกับสบู่หอมถูตัวสักก้อนก็พอคุณจึงเก็บคืนไว้ในกระเป๋ากางเกงครั้นถึงสี่แยกหอนาฬิกาเอเลียมก็บอกว่าไปนั่งเล่นเย็นๆที่ใกล้ๆหอนาฬิกาสักครู่หนึ่ง ขณะนี้ดวงตะวันกำลังจะลับฟ้าพอคุณนั่งถามเอเลี่ยมเรื่องหอนาฬิกาไม่ทันหมดเรื่องก็มีอีสาวคนนึงเดินยิ้มมาคนเดียวเฮ้ยมึงชอบอีนั่นไหมล่ะ15บาทมันก็เอาอเอล่ยมกระซิบคุณคุณยังไม่ทันได้ตอบอีสาวนั่นก็เดินเข้ามาถึงตัวซะแล้วแล้วก็ถามคุณว่าขอต่อบุหรี่หน่อยมีไม่ขีดไฟไหมเอเล่ยมส่งไม่ขีดให้อีสาวก็รับไปแล้วก็นั่งยองๆเอาสองมือวางบนหัวเข่าคุณ ไปขึ้นห้องกันไหมล่ะพี่คุณพูดไม่ออกซะแล้วกลิ่นหอมตามตัวของอีสาวช่วยเข้าจมูกคุณทําให้คุณบอกกับตัวเองตอนนี้ว่าอีสาวคนนี้ช่างเหมือนกันกับลูกสาวเจ๊อูคนบ้านของคุณไม่มีผิดยิ่งชายกระโปรงของมันลุอยอยู่สุดโคนขาทั้งสองข้างทาให้คุณเองถึงกับกลืนน้ําลายอยู่อึกๆเอเลียมบอกว่าถ้าคุณจะลองไปก็ไปดูสิอีสาวนั้นก็เลยฉุดมือคุณให้ยืนขึ้นแล้วก็ลากคุณไปทางพงหญ้าเสียงดังสวบสาบ คุณดึงมือมันให้หยุดแล้วก็ถามว่าไปไหนเล่าก็ตรงที่กอหญ้าสูงๆนั้นยังไงละ่ะมันบอกเท่านั้นก็ยื่นจมูกหอมแก้มคูณลงเอากี่บาทคุณถามมันก็บอกว่าสิบบาทเท่านั้นพี่คุณถามอีกว่าสักห้าบาทได้ไหมเพราะวันนี้ยังไม่ได้เบิกเงินเดือนเลยมันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกรับเงินเดือนแล้วค่อยมาจ่ายอีกห้าบาทก็ได้ต่อจากนั้นคุณก็ลืมไอเลี่ยมซะแล้ว พออีสาวนั่นถอดพ้าสิ้นออกปูลงพื้นมันก็ดึงแขนคุณลงนั่งแล้วก็กอดแล้วก็จูบกันอุดตลุดคุณจูบตอบไม่ฟังเสียงครั้นคุณล้วงเงินออกมาจากกระเป๋าคุณก็ตัวสั่นง,งักงักเพราะชายคนหนึ่งร่างสูงใหญ่เหมือนผีเปรตยืนค้ำหัวคุณอยู่แล้วมันก็พูดเสียงดังๆว่าที่นี่ไม่ใช่โรงแรมมาทําอะไรกันแบบนี้มันผิดกฎหมายไปโรงพักเดี๋ยวนี้อีสาวนั่นถามขึ้นคุณเป็นตำรวจเหรอตำรวจเลสิ ลุกขึ้นไปโรงพักทั้งสองคนเลยตำรวจนอกเครื่องแบบคนนั้นพูดแล้วก็ชักบัตรสี่เหลี่ยมเล็กๆออกให้คุณดูคุณจึงก้มลงกราบที่หัวเข่าตำรวจทีหนึง่งแล้วก็บอกว่าเพิ่งมาจากอุบลใหม่ๆไม่รู้เรื่องอะไรถ้าไม่ไปโรงพักจะเอาเท่าไหร่มันก็ถามว่ามีกี่บาทคุณดึงเงินในกระเป๋ากางเกงออกมาบอกว่ามีอยู่20บบาทเท่านี้ตำรวจคว้าไปแล้วก็ยัดลงในกระเป๋ากางเกงมันทันทีครูใหญ่ไอเลี่ยมก็หิ้วปิ่นโตทั้งสองสายวิ่งมา ไอเลียมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำก็มีชายหนุ่มอีกคนนึงวิ่งมาสมทบถามชายคนแรกว่าจับได้กี่คนคนแรกบอกว่าได้ชายกับหญิงสองคนคุณจำได้เท่านั้นน้ำตาก็ซึมเบ้าแล้วก็ไหลลงอาบแก้มสองข้างปล่อยให้เอเลียมเป็นคนพูดอยู่คนเดียวทว่าคุณจะรู้ตัวมันก็จับมือคุณเดินกลับไปทางหอนาฬิกาคุณถามพลางเดินไวๆว่าปิ่นโตเราไปไหนอะตำรวจยึดไปหมดแล้ว,แล,วแล้วอีสาวนั่นไปไหน มันวิ่งหนีไปแล้วมึงไม่เห็นหรอ,อยังไงคุณไม่พูดอะไรอีกได้แต่เดินตามเอเลี่ยมไปมันบอกว่าเรายังโชคดีที่ไม่ถูกขังอยู่ในโรงพักเงิน20บบาทกับปิ่นโตสองสายช่วยเราเอาไว้ไม่ให้ติดคุกแท้ๆคุณถามมันว่าปิ่นโตนั่นตำรวจเอาไปทำไมมันบอกว่าจะเอาไปใส่กับข้าวให้คนที่ถูกขังอยู่ในห้องขังงั้นเราก็ได้บุญเหมือนกันใช่ไหมเออได้บุญครั้นกลับไปถึงที่พักเห็นพวกน้าชายนั่งกินเหล้าอยู่ใต้ต้นมะขาม เอเลี่ยมกับคุณผลัดกันเล่าให้ฟังจนปากสัน่นนะ้าสมบูรณ์หัวเราะกากแล้วก็บอกว่าพวกเองนั้นถูกจิ้งจอกเมืองบางเกอกต้มซะแล้วคุณรู้เท่านั้นจึงขึ้นไปนอนบนเรือนนะ้าดอกไม้กำลังตําน้ําพริกอยู่ฉึกฉึกก็บอกคุณว่าอย่าคิดให้มันมากเลยนั่นแหละคือบทเรียนของเมืองบางเกาก,กอีกบทหนึ่งช่วยตําน้ําพริกให้มันแหลกดีกว่าแล้วเราก็จะได้กินข้าวกันคุณทํางานแบกของหลายอย่างนะ้าสมบูรณ์พูดว่า จะมาทำงานแบกหามอย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้วถ้าพ่อของคุณรู้เข้าแกจะเสียชื่อเพราะว่าแกมาอยู่ในเมืองบางกอกหลายปีแล้วก็ควรจะหางานทำดีๆแต่ว่าในที่สุดคุณก็ต้องทำงานเลี้ยงม้าแข่งซะแล้วเรื่องทำงานเลี้ยงม้าแข่งนี้นะ้าบอกมาก่อนแล้วว่ามีคนไปเลี้ยงม้าอยู่ที่นั่นร่ำรวยกันหลายคนเช่นไอ้น้อยกับไอ้จำนงคนบ้านใกล้กันก็ไปอยู่ที่นั่นนานแล้วยามม้าตัวใดในคอกพร้อมที่จะวิ่งสุดฝีตีน พวกเด็กๆที่เลี้ยงม้าก็พากันทุ่มเทแรงจนหมดตัวเมื่อม้าชนะก็ได้เงินกันมาเป็นพันๆบาทตอนนี้มึงอย่าฝ่าไปบอกพอมึงเดอ้อเฮตุไปจักเดือนสองเดือนซะก่อนฮัลลังเถืออาจจะได้เป็นจอกกีขี่มา้ามีเงินเดือนกินขันพ่อหูแล้วก็คือสีบา่วาดอกหน้าบา่วาดอกแต่ว่ามันเสียซือ้อกัญย้อนว่าหนา้าไม่อยู่นี่โดนแล้วอีกอย่างหนึ่งฮัลลังเถือคู่อาจจะได้เป็นเสมียนอยู่ในสนามม้าก็ได้ เหตโตให้เขาหักเขาแพ้งเอาไว้เดี๋ยวสิไปวอกกับเขาเบิงอีกเท่านึงคุณดีใจมากทีเดียวเพราะว่าบางวันที่มีการแข่งม้าคุณมักจะไปยืนดูอยู่ถนนใกล้กันกับขอบสนามจนถึงเย็นเห็นเด็กขี่ม้าตัวเท่าคูณน,นั้นมีหมวกและเครื่องแต่งกายสวยๆทำให้คุณอยากจะเป็นเหมือนกันกับพวกนั้นเหลือเกินบางทีก็คิดว่า ถ้าได้เป็นเสมียนในสนามมา้าอาจจะรวยเหมือนเขาว่าเพราะม้าตัวไหนคอ,อกไหนจะชนะในเที่ยวหนึ่งเขาจะกระซิบบอกพวกเสมียนให้แทงกันได้เงินเยอะๆเดินข้ามทางรถไฟไปนาก็พาเดินตรงไปเขตบางกะปิครั้นพอถึงซอยหนึ่งอยู่ทางขวามือแกก็เลี้ยวตรงไปสัก400เมตรก็ถึงบริเวณคอ,อกม้าคอ,อกหนึ่งมีม้าอยู่ในคอ,อกประมาณ20ตัวม้าพวกนี้ตัวใหญ่ตัวพีกว่าม้าที่คูณเคยเห็นอยู่ทางบ้านถามนาว่า ทำไมมันถึงตัวใหญ่แบบนี้แกบอกว่านี่แหละเขาเรียกว่าม้าเทศถ้ามีเงินมากๆซื้อไปขี่อวดอีสาวทั้งบ้านจะโก้ดีนะคุณก็ได้แต่ยิ้มให้แกครั้นเดินไปสุดคอกม้าซึ่งเป็นโรงยาวที่พักของคนเลี้ยงมา้าขณะนี้พวกหนุ่มๆสิบกว่าคนกำลังกินข้าวกินปลาอยู่บนแคร่ตัวใหญ่เสียงดังจุบจิบมีหนุ่มคนหนึ่งพูดออกมาบอกนาว่าให้รอสักประเดี๋ยวกินข้าวอิ่มก่อนค่อยพูดกันแล้วมันก็เปิบข้าวใส่ปากอย่างว่องไว คุนนั้นสังเกตดูว่าเขากินกันแล้วก็ทําให้คุณใจไม่ดีซะแล้วเพราะเขากินกันเหมือนจะมีงานรออยู่ข้างหน้าข้าวแล้วก็กับหกเรียราดเปรอะไปหมดทําให้คุณนึกถึงคําสอนของแม่ขึ้นมาว่าอย่ากินข้าวให้หล่นจากปากแล้วก็มือเพราะว่าข้าวแต่ละเม็ดนั้นมันมีคุณค่ากับคนถ้าใครดูถูกข้าวคนนั้นไม่เจริญแล้วคุณก็ได้แต่ดูเขากินอย่างสนุกมึงเบิงเอาไว้เด้อวบักคุณมันต้องเฝ้าวกินฝ้าวแล้วเดว้คันมึงกินซาซาอยู่เือจังบานเฮานี่ ว่าท่านเวียกท่านงานมากกัิส่จอยอย่างต่หัวนาผู้ชายพูดทําให้คุณถอนใจใหญ่ไปหลายครั้งหนุ่มสองคนลุกขึ้นก่อนเพื่อนแล้วก็เดินมาหาแล้วน้าก็แนะนําให้รู้จักทั้งสองคนเดินเข้ามาจับมือคุณแนบแน่นแล้วก็บอกว่าดีแล้วที่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็บ้านใกล้กันมาอยู่ด้วยยามมีการชกต่อยกันจะได้ช่วยกันออกแรงแข่งขันคุณถามเพื่อนคนที่ชื่อน้อยว่าที่นี่เขามีการชคต่อยกันบ่อยแล้วครับเออว่ะ พวกนี้เป็นเด็กกรุงเทพครึ่งหนึ่งมันมักเรียกพวกเราว่าบักเสียวบ้างบักลาวข้าวเหนียวบ้างแล้วก็ลูกบักขาลายบ้างไอ้น้อยพูดช่างหัวมันไปได้ก็เราเป็นลูกข้าเหนียวจริงๆเนี่ไม่ยอมเด็ดขาดใครจะว่าผมต่อยปากมันทุกทีอา้าวแล้วตอนนี้พวกสูมีเงินฝากอยู่เท่าไหร่ละ่ะน้าสมบูรณ์พูดตัดบทมีกับผีที่ไหนละ่ะไอ้น้อยพาไปเที่ยวผู้หญิงหมดทุกทีเลยไอ้จำนงพูดไม่ต้องห่วงลรอก สักวันหนึ่งพวกผมต้องมีเงินหมื่นขึ้นเยอะโธทอนแน่เลยไอ้น้อยบอกด้วยความมั่นใจนางสมบูรณ์สั่งสอนไอ้น้อยกับไอ้จำนงอยู่ครู่ใหญ่จึงพากันเดินเลาะอคอกม้าไปด้านหลังพอถึงเรือนไม้ยกพื้นสูงไอ้น้อยก็วิ่งไปเปิดประตูก่อนแล้วก็พูดเสียงดังๆว่ามีเพื่อนบ้านเดียวกันมาสมัครเลี้ยงมาอีกคนมันก็เดินนําหน้าเข้าไปพร้อมกับบอกว่าวันนี้นายเท่าแก่เจ้าของ,ของขอคอกมาไม่อยู่อยู่แต่ลูกชายของแกที่นั่งดูดยาอยู่บนเก้าอี้ ชายหนุ่มลูกเจ้าของคอกม้าบอกว่าเอ้าเชิญนั่งลงเก้าอี้นี่ก่อนคูณกับน้าสมบูรณ์นั่งลงบนเก้าอี้ตามคำบอกมองซ้ายมองขวาหนุ่มใหญ่คนนี้พูดว่าพ่อของเขาไปธุระแต่ไม่เป็นไรเขาก็รับคนงานเอาไว้ได้ว่าแต่นายคูณคนนี้จะทำงานไหวหรือน้าสมบูรณ์ก็สวนขึ้นก่อนว่าได้ครับมันหนักเอาเบาสู้ทั้งนั้นหนุ่มใหญ่ก็หัวเราะแล้วก็ตรวจดูร่างกายของคุณพร้อมกับพูดกับน้าสมบูรณ์ว่าเอาล่ะ ผมยินดีที่จะรับในคูณเอาไว้นะเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันกับพวกนาน้อยเนี่ยขอบคุณครับถ้าอยู่ไปนานๆช่วยมันให้เป็นเสมียนสักแข่งหนึง่งผมจะขอบคุณมากเลยครับผมจะช่วยแต่ตอนแรกนี้ผมก็ต้องดูคูณไปก่อนนะแต่ว่าเงินเดือนนี่เพียง30บาทเท่านั้น30ก็เอาครับคูณบอกครั้งแรกจะให้ในคูณอยู่แผานากทั่วไปก่อนนะแล้วจะให้ไปดูแลม้าแข่งประจำทั่วไปนะ่ะทำอะไรบ้างล่ะครับนะสมบูรณ์ถาม ก็ช่วยไปหาเกี่ยวหญ้ามา่ให้ม้าบ้างเก็บกวาดขี้ม้าเผาไฟแล้วก็ฝังในหลุมบ้างอาบน้ําให้ม้าแปรงขนให้ม้าบ้างบางทีก็มาช่วยทํางานในบ้านนี้บ้างคุณยิ้มออกมาจนลืมตัวเพราะว่ามองไปทางในครัวเห็นสาวงามสองสาวนั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นรุ่นเดียวกันกับคุณทําให้นึกไปว่าถ้าได้ลูกสาวเจ้าของคอกม้าเป็นเมียพ่อแม่ทางบ้านคงจะดีใจเหลือเกิน เวลาพาเมียขึ้นบ้านไปจะเลี้ยงพวกทิทฐาตให้เมาถึง3วันสามคืนทีเดียวต่อจากนั้นชายหนุม่มอีกคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่คิ้วคางก็ใหญ่ก็พูดขึ้นมาว่าคุณศักด์ครับค่ำนี้ผมมีธุระอาจจะกลับดึกๆนะครับเออนี่ตกลงเราได้คนงานมาช่วยอีกคนนึงแล้วนะคุณศักด์บอกพร้อมกับชี้มือใส่คุณอ๋อดีแล้วครับจะได้มาช่วยกันไอ้หนูนี่นอกจากจะเชื่อฟังคุณแล้วก็นายในบ้านแล้ว ต้องเชื่อฟังฉันผู้เป็นหัวหน้าอีกนะฉันเนี่ยเป็นคนดูแลม้ากับคนอีกต่อหนึ่งคุณก็รับคำว่าครับแล้วชายคนนั้นก็เดินหนีไปอย่างรีบร้อนคุณศักดิ์บอกว่าคนนี้ชื่อว่าในเสงยอายุ28ปียังไม่มีเมียได้มาทำงานอยู่ที่นี่8ปปีแล้วจนได้เป็นหัวหน้าคนเลี้ยงม้าถ้าคุณจะเอาอย่างในเสงยอาจจะมีอนาคตรุ่งเรืองทำให้คุณพยักคออยู่งึกๆงึกต่อจากนั้นคุณศักดิ์บอกให้คุณไปเอาเสื้อผ้าในคืนนี้แล้วก็บอกให้แอ้น้อยพาคุณไปดูที่หลับที่นอนอ รันไปถึงที่นอนน้าสมบูรณ์ก็หัวเราะขึ้นเพราะห้องโถงใหญ่มันหยุดติดก,กันกับที่ที่คนงานนั่งกินข้าวเมื่อครู่ห้องนอนนั้นมีแต่หมอนเก่าๆพื้นกระดานหัวนอนก็เป็นเงาอยู่วาววับมีราวพาดผ้าอยู่รอบฝาผนังเต็มไปหมดจำนงบอกว่าด้านซ้ายมือเป็นที่นอนของพวกคนกรุงเทพส่วนทางขวามือเป็นที่นอนของคนอีสานอย่างเราและถ้าใครซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ๆต้องเอาไว้ในหีบไม่อย่างนั้นแล้วจะถูกพวกกรุงเทพเอาขี้ม้ามาทา ผมโดนมาแล้วพวกนั้นมันอิจฉาผมน่ะไอ้น้อยพูดทีนี้ลหละมวยหมู่ระหว่างทีมกรุงเทพกับทีมอีสานจะมีขึ้นน้าสมบูรณ์พูดคุณตื่นขึ้นเมื่อมีเสียงอึกทึกดังขึ้นเมื่อคุณออกจากห้องน้ําหลังห้องนอนก็มีเสียงเสงยงพูดขึ้นมากับคุณว่าเช้าแรกวันนี้ให้คุณเก็บกวาดขี้ม้าในข้อก่อนแล้วแกก็เดินออกไปไอ้น้อยบอกคุณว่าการเก็บกวาดขี้ม้านี้ต้องทําให้เป็นถึงจะเสร็จเร็ว คือเอาแผ่นสังกะสีตักขี้ม้าเปียกๆใส่ในบุ้งกี๋จึงเอาไปเทลงในกองข้างหลังรวมกันเมื่อเก็บขี้ม้าเสร็จทุกอคอกจึงเอาน้ําสาดลงในอคอกแล้วก็เอาไม้กวาดก้านมะพร้าวมากวาดอีกทีหนึ่งคุณถามว่าม้าแต่ละตัวมันน่ากลัวเหลือเกินถ้าเกิดว่ามันเตะสักทีหนึ่งคงเจ็บไปหลายวันมันบอกว่ามาที่เตะคนอยู่อคอกสุดท้ายตัวเดียวเมื่อคุณเข้าไปเก็บขี้ม้าก็ให้ระวังเอาพร้อมกับเรียกชื่อมันว่ามีชัยไปเรื่อยๆ คืนนี้คุณได้ย้ายที่นอนอีกครั้งหนึ่งถึงพี่เสงหัวหน้าจะกำชับเอาไว้ว่าเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มทุกคนต้องนอนเงียบเพื่อเอาแรงไว้ทำงานแต่คุณก็ไม่หลับง่ายๆเพราะกลิ่นขี้ม้ามันโชยมาแต่ละทีนั้นทำให้คุณแทบสะอึกไอ้น้อยที่นอนอยู่ใกล้กันกับคุณบอกว่ายังดีนะที่นายติดมุ้งลวดกันยุงให้เมื่อมันมาอยู่ใหม่ๆต้องนอนสูดกลิ่นขี้ม้ากับตบยุงทั้งคืนครั้นพอจะหลับสบายยามจนสว่างก็ถูกปลุกซะอีก ึ่งกินหอดบ้านแมนบอบอกคุณเม้นขี่มากเม้นกับเม้นยูแต่ว่ากับอดเอาซะก,ก่อนยงมมันแรนสนะแล้วขี่มันกับหอมไอ้น้อยพูดแล้วก็หัวเราะไอ้จำนงเห็นคุณถอนหายใจใหญ่จึงพูดขึ้นมาว่าทีแรกนี้ต้องทนเอาหน่อยนานไปจะชินเองเพราะปุ้งกี่กับไม่กวาดอยู่ในห้องเก็บของติดกันกันกนกบคอกมา้าข้อแรกและเมื่อเก็บขี้ม้าสดไปทิ้งหมดจึงเปิดก๊อกน้ําที่มีสายยางสวมอยู่แล้วจัดการล้างพื้นกระดานให้สะอาดทุกข้อ ไปที่เราบะคุณไปเฮ็ดเลยบะตองย่านจำนวพูดเสียงห้วนๆคุณถอดเสื้อออกไปพาดไว้ที่เราแล้วก็เดินออกไปโดยมีไอ้น้อยพาไปเมื่อมันเปิดห้องเอาปุ้งกีกับสังกะสีแผ่นหนึ่งให้คุณคุณก็รับเอาแล้วก็เดินย่องไปที่คอกมาข้อแรกลอดเข้าไปเลยคุณมาตัวนี้มันซื้อาสายฟ้าเขาซื้อมาตะเอยเอดผุนมันบอเต๋ออกนะแล้วคุณก็ลอดเข้าไปด้วยความระวังครั้นพอเห็นม้าสายฟ้าหงึกคอให้คุณจึงพูดกับมันว่า อย่าเตะกันเด้เอเ้ามาแต่อ,อีสานคือกันแล้วคุณก็จัดแจงเก็บขี้ม้าอย่างเร่งรีบจำนวพูดว่าให้ระวังมันเตะเอาบ้างถึงมันจะเชื่องก็อย่าไว้ใจมันเพราะมันเป็นสัตว์หูมีขนแล้วก็เดินหนีไปกว่าคุณจะเก็บขี้มาข้อ,อแรกหมดก็อึดอัดเต็มทนเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาดมขี้ม้าอย่างถนัดทนีซ้ำยังต้องมาคอยระวังม้าเวลามันหันซ้ายหันขวาตลอดเวลาและกว่าที่คุณจะเก็บขี้มาเสร็จหมดทุขขออกข้อ เหงื่อก็ไหลาอาบตัวพี่เสงงมาเห็นก็ยืนหัวเราะแล้วก็ถามว่าไงบักคุณทําไว้ไหมละ่ะไว้ครับเก่งมากเดี๋ยวก็เอาน้ําล้างพื้นกระดานอีกทีหนึง่งแล้วกันนะครับพี่ทํางานให้เก่งๆนะว่าจะฝึกให้ขี่ม้าแข่งในสนามเลยเชียวละขอบคุณครับพี่คุณตอบแล้วก็ยิ้มให้พี่เสงงเมื่อคุณล้างคอกม้าเสร็จทุกข้อก็ยืนเอามือปาดเหงื่อที่มันไหลลงอาบตามตัวและกางเกงสักครู่หนึ่งมีเสียงเคาะแผ่นเหล็กขึ้นดังเพ่งเพ่ง แล้วก็มีไอ้น้อยวิ่งมากึกกึกวิ่งมาบอกว่าถึงเวลากินข้าวให้ไปโดยเร็วมิฉะนั้นจะได้กินแต่น้ำพริกกับหัวปลาทูเค็มเท่านั้นคุณจึงเดินไปกับมันววัยพอไปถึงก็เห็นเพื่อนกําลังเอาจานสังกะสีตักข้าวในถังจนเต็มแล้วก็นั่งลงใกล้ๆกก,กันกับถ้วยแกงจืดและปลาทูเค็มปิ้งไฟซึ่งวางเป็นแถวเรียงหนึ่งประมาณห้าจานคุณจึงทําตามเพื่อนๆแล้วก็ขยับมานั่งลงเอากินเลยไอ้หนูที่นั่งรวมกันอยู่เนี่ยเป็นคนอีสานทั้งนั้น จำนงว่าเพื่อนๆชาวอีสานยิ้มให้คุณคนละทีและก็กินกันอย่างเร่งรีบคนหนึ่งซดน้ำแกงจืดเสียงดังสูดแล้วก็ถามคุณว่าอยากกินข้าวเหนียวไหมละ่ะคุณก็บอกว่าอยากมันก็พูดว่ากินไปทุกวันจะลืมข้าวเหนียวเองแล้วมันก็เอาช้อนตักชิ้นฟักเขียวกับเนื้อหมูในถ้วยเวี่ยงเข้าปากติดๆกันถึงสามทีคุณพูดกับมันอยู่ในใจว่าเรื่องจะให้กันลืมข้าวเหนียวนั้นยากแท้เพื่อนเอย๋ย ในระหว่างนั้นพี่เสงก็เดินมาชะโงกดูกับข้าวแล้วก็หัวเราะขึ้นพร้อมกับพูดว่าทีหลังน่ะต้องนั่งล้อมวงเป็นวงกลมกินพร้อมๆกันอย่าถือว่าเป็นคนลาวคนไทยอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันก็ต้องดักสามัคคีกันไอติ่งซึ่งเป็นหนุ่มกรุงเทพนั่งเช็ดปากอยู่ก็พูดว่าดีเหมือนกันนะพี่เสงพี่เสงก็พูดขึ้นมาว่ามึงนั่นแหละตัวการที่ชอบหาเรื่องกันกับคนอื่นเขาน่ะทีหลังอย่าทำอย่าหาเรื่องกันแล้วมันก็หัวเราะ พี่เสงบอกคุณว่ากินข้าวแล้วก็ให้ไปตัดหญ้ากับไอ้น้อยและจำนงเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีเกี่ยวหญ้าและรู้จักหญ้าที่มาชอบคุณบอกว่าครับพี่เสงพี่เสงก็เดินออกไปหนุ่มอีสานที่ชื่อว่าจันทาพูดกับคุณว่าเมื่อเราจากบ้านมามันก็ต้องสู้ทุกอย่างเช่นนี้แหละเพื่อนสักวันหนึ่งพวกเราต้องมีเงินซื้อบ้านแน่แล้วมันกับคุณก็ยิ้มให้กันด้วยความเห็นใจไอ้น้อยนั้นจะไปหอบกระสอบป่านกับเคียวมาส่งให้คุณ แล้วก็บอกให้คุณใส่เสื้อกับเอาผ้าเข่ามาคาดเอวเมื่อเสร็จสับมันก็เดินนำหน้าคูณกับจำนงไปเดินลัดทุ่งที่มีแต่หญ้าปล้องในทุ่งหนึ่งมีสวนฝรั่งอยู่สวนใหญ่ส่วนนี้มีรั้วลวดหนามกั้นอยู่สามชั้นพอไปถึงรั้วลวดหนามมันก็ไปแบกกิ่งไม้ใหญ่ไปพาดบนลวดหนามแล้วก็ปีนขึ้นกระโดดฉึกลงแล้วไอ้จำนงก็ตามเข้าไปมาเสีคุณหญ้าสำหรับมมากินมีอยู่ในสวนนี้เยอะแยะเลย เดี๋ยวๆก็ได้เต็มกระสอบอะแล้วกูจะพามึงไปเที่ยวประตูน้ำคุณก็ทำตามพวกเพื่อนๆที่ว่าอย่างว่องไวและพวกมันก็พากันบุกเข้าไปกลางดงต้นฝรั่งอย่างเร่งรุดคุณถามว่าส่วนนี้เจ้าของไม่ว่าหรือไอ้นนอยก็พูดว่าว่าสิเนี่ยเรามาลักญาติเจ๊กนะส่วนนี้เป็นส่วนของเจ๊กไอ้น้อยว่าเท่านั้นก็นั่งลงเกี่ยวหญ้าอย่างว่องไวแล้วคุณกับไอ้จำนงก็ลงมือเกี่ยวตามมัน ครันได้ย่ายังไม่ทันถึงครึ่งกระสอบไอ้น้อยก็บอกว่าให้หยุดก่อนแล้วก็บอกให้คูนนั้นคอยเก็บลูกฝรั่งใส่กระสอบโดยเร็วที่สุดแล้วมันจะพาไอ้จำนงปีนขึ้นต้นฝรั่งปิดแล้วก็โยนลงมาอย่างรวดเร็วแล้วถ้าเจ้าของมันมาเห็นล่ะมึงอย่าพูดดังสิจะเอาไปขายตลาดประตูน้ําแล้วไปขี่เรือกันขี่ทําไมอ่ะก็ขีข่เรือกับผู้หญิงหาเงินน่ะสิวะเรื่องลงเรือในคลองประตูน้นํานี่คูนเองเคยได้ฟังมาบ้างแล้วเมื่อไอ้น้อยว่าเท่านั้น คุณก็ยิ่งเก็บลูกฝรั่งใส่กระสอบอย่างตั้งใจนานเท่าไหร่คุณก็จําไม่ได้เมื่อมีเสียงปืนแตกขึ้นเหมือนประทัดคุณจึงยืนจังง,งังครั้นไอ้น้อยบอกว่าเจ๊กเจ้าของสวนยิงมาแล้วให้วิ่งไวๆวคุณจึงวิ่งไปทางเก่าสุดกําลังคุณหยุดวิ่งเมื่อถึงริมทุ่งนาทางเก่าเมื่อพวกไอ้น้อยวิ่งหอบฮักคากมาคุณก็ใจหายว่าเพราะว่าพวกมันไม่ได้เอากระสอบกับเคียวมาให้คุณเอาชิบหายแล้วกูว่าจะเอากระสอบของมึงกับเคียวมันไม่ทัน กูก็เหมือนกันว่ะไอ้น้อยกับจำนงพูดไม่เป็นไรไปขอเบิกเอาไหม่ไอ้น้อยว่าเมื่อไปถึงคอกม้าเดี๋ยวเดียวคุณเกือบจะร้องไห้เพราะพี่เสงนั้นยืนหน้าดำรับอยู่แล้วอ้วรู้นะว่าพวกเองไปลักฝรั่งเจ๊กในสวนนั้นพี่เสงพูดครับพี่อยากฝรั่งสุกก็เลยปีนขึ้นไปเอาสักสี่ห้าลูกพอดีมันยิงมาจำนงรับสารภาพอ้วไปจีบลูกสาวมันอยู่ด้วยนะทีนี้จะทำยังไงกันล่ะ จับไปให้มันเข้าคุกเลยดีไหมโธ่พี่บอกมันว่าพวกเราไม่ได้รักคงเป็นคนเลี้ยงม้าคอกอื่นสิพวกผมไหวแล้วพี่ไอ้หน่อยพูดแล้วก็พนมมือเอาละ่ะพวกลือต้องปิดปากคนเฝ้าสวนคนเฝ้าสวนต้องเห็นพวกลือแน่ๆอ้วจะไปหาคนเฝ้าสวนเองจะเอาอะไรไปปิดละพี่เงินนะสิวะเอามาคนละยี่สิบพวกผมไม่มีนะพี่ช่วยออกให้ก่อนเถอะพี่นะค่อยหักเอาในวันรับเงินเดือนเฮ้ hey. พวกบักเสียเอ้ยอยู่ดีๆกูก็ต้องมาออกเงินแทนพวกสูต,ตั้ง60พี่เสงพูดด้วยความโมโหแล้วก็ขอเบอิกกระสอบกับเคียวให้ไอ้คูณใหม่ด้วยนะครับพี่ไอ้หนอยพูดตกใจเสียงปืนกลมือกันมั่งเนี่ยพี่เสงพูดแล้วก็หัวเราะครับพี่ผมกลัวมากจนลืมกระสอบเลยคูณบอกเอาละเดี๋ยวจะเบิกมาให้ใหม่ว่าแต่ว่าในคูนต้องเสียค่ากระสอบป่านกับเคียวที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเป็นเงิน10บาทนะ รวมกับเงินไปปิดปากเขาก็เป็น30บาทพอดีเป็นอันว่าเดือนนี้ในคูณไม่ต้องรับเงินเดือนนะคูณพูดทันทีว่าครับพร้อมกับยกมือไหว้พี่เสงอีกสองที